ใครเป็นข้าราชการครับนี่ของข่าวสดฮะขึ้น 8% นะครับเงินเดือนข้าราชการชงคสช.อนุมัติทุ่ม 30,000 ล้านนะทุ่มเลยนะทุ่ม 30,000 ล้านโอ้ยเงินข้าราชการดีใจด้วยแต่ในของสำนักข่าวหัวเขียวบอกว่ามหกรรมคืนความสุขให้ข้าราชการ2ล้านคนจะสามารถจ่ายได้ในปี2558ก็แปลว่าปีหน้าแน่เลยนะครับปีนี้ไม่ทันปีไหนก็ยังดีกว่าไม่ได้ขึ้นนะก็ขอให้ได้ขึ้นแล้วกันแต่เขาก็บอกว่าตุลานี้ได้แน่ไอ้ยังไงผมก็ไม่อยากอ่านในรายละเอียดมากเพราะมันยังมีความไม่แน่นอนพยายามอ่านให้มันขำๆอมยิ้มก็ไว้นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยงบประมาณแผ่นดินมันก็คงจะต้องหมดไปกับตรงนี้เพิ่มขึ้นก็มีคำถามว่าถ้างั้นช่วยข้าราชการช่วยปิด5โมงเลยไหมตอนนี้เป็นข้าราชการดูรายการอย่าโกรธกันแล้วกันบางหน่วยงานน่ะ3โมงครึ่งปิดแล้ว3โมงไปปิดแล้วเที่ยงก็พักเช้าไปเข้าคิวกันโอ้ต้องไปติดต่องานนั้นแต่เช้าบำนาญก็มีนะเงินเดือนข้าราชการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้น้อยนะพูดถึงก็เข้าไปกันเนี่ย15,000หมดแล้วบางสำนักบริษัทเอกชนบางที่ยังให้ไม่ถึง15,000เลยฮะบางธุรกิจอ่ะบำนาญก็มีเรื่องนะครับคือถ้าทำงานเท่ากันนี่ผมก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าทำงานน้อยกว่าแล้วบางท่านผมเห็นทำงานแป๊บเดียวกลับละเดินโฉบฉายไปโฉบฉายมานี่แซวเล่นนะเป็นข้าราชการอย่าโกรธกันมาดูข่าวเบาๆนะฮะรอดตายโหไม่เบามากเลยนะข่าวนี้มือถือรับกระสุนแทนหลังถูกยิงกลางอกนี่ยังก็หนังเลยอ่ะของโพสต์ทูเดย์หลายวันแล้วฮะว่าจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลายวันแล้วยังก็หนังเลยครับผมหนุ่มไต้หวันนะถูกยิงรอดตายบุดหวิดหลังกระสุนดันยิงไปถูกมือถือในกระเป๋าเสื้อครับสังเกตไหมฮะหนังไทยเนี่ยพระเอกมันจะโดนยิงโป้งเงี้ยว่าให้พระเอกก็ตายจริงของวะเรื่องนี้เฮ้ยไม่จริงพระเอกก็ตายเหรอได้ก็ตายอ๋อไม่โดนเหรียญหลวงพ่อในกระเป๋านะฮะส่วนนี้บอกนี่ครับรอดตายบุดหวิดจากกระสุนปืนเพราะได้มือถือ Samsung Galaxy Mega 6.3 เป็นก่อช่วยชีวิตไว้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อแต่อย่างใดนะฮะเดี๋ยวบรรท่านอ่านเขาเฮ้ยงี้ต้องไปซื้อ Samsung Galaxy Mega 6.3 มาใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ไว้ไอ้กระเป๋าเสื้อไว้เผื่อเกิดนักเรียนที่เป็นนักเลงอ่ะตีกันน่ะเฮ้ยพี่ผมรู้แล้วเว้ยวิธีการที่เราจะรอดจากถูกไอ้ช่างกลไอ้นี่มันยิงไงคือต้องซื้อ Samsung Galaxy Mega 6.3 ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ไม่เกี่ยวหลวงพี่ซัมซุงหลวงพ่อซัมซุงนี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่ฮะเขาบอกเหตุการณ์เนี่ยนะหนุ่มฮันแกบอกแกก็ไปกินนั้นข้าวกับเพื่อนแล้วก็เจอกระเป๋าเงินของซูชายวัย46จากโต๊ะข้างตกหล่นอยู่จึงตะโกนประกาศหาเจ้าของผมบอกว่าถ้าเจ้าของได้กระเป๋าเงินคืนก็คงสามารถเลี้ยงเครื่องดื่มเราทุกคนได้นายซูได้ยินเสียงประกาศดังกล่าวจึงโมโหและเกิดการปะทะกันขึ้นเวรกรรมจอมอนิเตอร์หายไปนายฮันคว้าเขียวขึ้นมาต่อสู้นายซูก็เลยหยิบปืนพกชนิดดัดแปลงขึ้นมายิงเข้าที่หน้าอกนายฮันก่อนวิ่งหนีไปคือเรื่องของเรื่องคือไปเจอกระเป๋าตังค์คนนี้เขาตกพอจะคืนเขาดันบอกว่าอ้าวหยิบได้ช่วยเลี้ยงหน่อยเขาก็โมโหเลยเขาก็เลยยิงซะโชคดีมีซัมซุงหลวงพี่ซัมซุงอยู่ในกระเป๋าเสื้อเลยรอดตายแหมเหมือนกับดูรายการตลกรายการนึงครับคุณผู้ชมฮะเขาก็เล่าว่าเนี่ยผมก็ไปซื้อลูกชิ้นนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปยืนข้างๆก็เห็นคนนึงอ่ะเขาซื้อลูกชิ้นครับเขาซื้อลูกชิ้นแล้วน้ำจิ้มอ่ะมันกำลังจะหกก็เลยบอกว่าพี่ระวังโดนตีนเนี่ยเท่านั้นแหละครับโอ้โหคนซื้อลูกชิ้นคนนั้นก็โกรธต่อยใหญ่เลยบอกก็แค่บอกว่าระวังโดนตีนคือระวังน้ำจิ้มโดนตีน ระวังโดนตีนคือระวังน้ำจิ้มลูกชิ้นน่ะโดนตีนไม่ใช่หมายถึงตีนผม มาไหมมอนิเตอร์
ขัดข้องทางเทคนิครายวันแล้วเราออกอากาศจอดำเปล่าเนี่ยออกอากาศได้อยู่หรือว่าจอดำดูเบาๆต่อหน่อยฮะถูกและดีมีอยู่จริงนี่ของเว็บไซต์สนุกก๋วยเตี๋ยวโคขุนชามยักษ์แค่20บาทรูปไม่มีครับผมจมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาละกันแต่ตามข่าวเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะนี่ไปเลยอ่างทองครับอ่างทองชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นะฮะขาย20บาทเท่านั้นใช้ชามตาไก่ด้วยฮะไปเลยอ่างทองแล้วช่วยโฆษณานะครับเพราะเศรษฐกิจแบบนี้แหมแต่บางทีเวลาอ่านข่าวอะไรก็ต้องบอกเศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเศรษฐกิจมันก็ดีมันก็ไม่ใช่ไม่ดีตลอดเวลานะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถ้ามีของถูกแล้วก็มาบอกกล่าวกันครับ20บาทเท่านั้นเรื่องน้ำครับผมเรื่องน้ำฮะวันก่อนที่อุบลตอนนี้เขาเตือนทุกภาคแล้วนะครับในภาพข่าวของข่าวสดนี่ที่แม่ฮ่องสอนฮะหนักขนาดน้ำป่าทะลักดินสไลด์ปิดทางตอนนี้เขาเตือนทุกภาคแล้วครับโดนกันทั่วหน้าก็ภาวนาว่าน้ำอย่ามาเยอะแบบปีที่ผ่านมาปีแล้วปี54ใช่ไหมครับที่เราโดนน้ำกันอ่วมเลยน้ำก็อย่ามาเยอะเลยกันน้องน้ำอยู่ที่เดิมต่อไปเถอะนะครับนี่ฮะเรื่องรถไฟนี่ครับอย่างที่บอกครับของข่าวสดครับเพิ่มเติมมาฮะรถไฟป่วนอีกฉกมือถือนับ10ในตู้นอนแล้วหนีลงแถวหัวหินตำรวจยันเองไม่มีลมยาเออนี่รปภสั่งสอบ7พนักงานเมื่อกี้ไทยรัฐบอกสั่งสอบ4พนักงานแล้วก็พร้อมพักงานคนปูผ้าปูตู้นอน1คนนะรอผลสอบสวนให้ชัดเจนก่อนเนี่ยแล้วบอกคาดคนร้ายคนเดียวก่อเหตุแล้วโดดลงที่หัวหินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นข้างนอกมาก็ได้ขึ้นมาแล้วก็หยิบคือคนร้ายก็ฉลาดนะครับมันก็เลือกหยิบเฉพาะมือถือที่กำลังชาร์จอยู่ยุคนี้นี่ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมฮะมือถือนั้นเป็นเหมือนอวัยวะพิเศษนะครับปกติคนเรานี่เขาจะบอกว่ามีอวัยวะครบ32เงี้ยมือถือเดี๋ยวนี้เป็นอวัยวะ33ฮะลูกเล็กเด็กแดงแก่เฒ่ายันแก่มากล้วนแล้วมีมือถือทุกคนไม่มีใครไม่มีมือถือเลยเดี๋ยวนี้นะครับทุกอาชีพมีมือถือหมดจะมือถือแพงมือถือถูกนะฮะมือถือเบามือถือหนักทุกอาชีพมีหมดครับมือถือฮะมันเป็นอวัยวะพิเศษโผล่ขึ้นมาในโลกในร่างกายมนุษย์จริงๆครับนี่ของมติชนบอกว่าปลัดคลังขึ้นเงินข้าราชการไม่ทันตุลาคมนี้เลื่อนเป็นเมย์58คาดงบ 50,000 ล้านต่อปีอันนี้มติชนบอกครับข้าราชการก็ไปติดตามดูนะฮะท่านจะได้เงินเดือนขึ้นเมื่อไหร่กันนี่อ้าววันนี้เวลาหมดแล้วครับมีเหตุขัดข้องดังนี้นี่ครับจบรายการดีกว่าครับมองไม่เห็นจอไม่รู้เรื่องนะครับก็จะเหลือข่าวอีกหลายข่าวที่ไม่ได้คุยกับคุณผู้ชมฮะมีอันนึงน่าสนใจคดีคุณยิ่งรักครับผมของแนวหน้าฮะนี่ครับนี่คือผมจะไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพอะไรนะฮะก็จะเล่าไปกันคดีโกงข่าวถึงมืออัยการสูงสุดปูระทึกสำนวนปึก 4,000 หน้าไฮไลท์มันอยู่ตรงคำนี้ฮะสำนวนปึก 4,000 หน้าครับโอ้โห 4,000 หน้าเลยฮะอ่านกันหืมหอบครับให้น้ำแล้วให้น้ำอีกครับดมยาแล้วดมอีกครับ 4,000 หน้าฮะทนายอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบอก40สิงหากลับมาแน่เดี๋ยวเราดูกันครับคุณผู้ชมฮะ10สิงหาจะกลับมาหรือไม่แล้วปปช.เขาก็บอกว่าคดีนี้ถอยคุณยิ่งลักษณ์กลับไม่กลับก็พร้อมฟันแน่นอน อัยการสูงสุดไม่ฟ้องปปช.ตั้งแท่นเลยนะครับตั้งแท่นเลยนะครับพร้อมฟ้องเองอดีตนายกกลับไม่กลับก็ไม่มีผลกระทบต่อคดียังไงก็โดนแน่เพราะประเทศชาติเสียหาย4-5 แสนล้านโอ้นะครับวันนี้เราก่อนจากกันครับผมเห็นข่าวของคมชัดลึกมาใหม่บันมาดที่จีนฮะมีอะไรเกิดขึ้นจีนห้ามคนข่าวดกขึ้นรถเมย์อ้าวโอ้ทำไมฮะเนี่ยคนมีข่าวผิดตรงไหนนะฮะจีนห้ามคนข่าวดกขึ้นรถเมย์ครับ
จีนห้ามคนที่ไว้คาวดกหนาหรือสวมเสื้อผ้าแบบชาวมุสลิมขึ้นรถเมล์สาธารณะในเมืองคาราเมเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูฝ่าฝืนไม่ร่วมมือถูกจับอ๋อซินเจียงอุยกูนี่เขามีเหตุก่อการร้ายบ่อยไงฮะนะครับเขาก็เลยต้องเข้มมั้งฮะก็แม้ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นข่าวขำๆครับแต่จริงไม่ใช่ฮะนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันเขาก็คงจะกังวลมั้งพวกผู้ก่อการร้ายต้องการแยกดินแดนอะไรพวกนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราครับคุณผู้ชมฮะที่มีเหตุการณ์ไม่สงบในหลายๆประเทศก็ยังคงมีอยู่เราก็ได้แต่เอาใจช่วยเขาแล้วก็เร่งแก้ปัญหาในประเทศของเราให้มันขี้คายลงสักทีนะครับไม่ได้วันนี้ก็วันหน้าขอให้ขี้คายนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมฮะข่าวก็หมดแล้วครับจริงๆก็มีอีกหลายข่าวเหลือครับยังไม่ได้คุยฮะแต่เวลามันหมดครับก็วันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพุธนี่ก็อ่อยวันพฤหัสผมเจอคุณผู้ชมอีกทีวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ